นี่ครับตัดเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยตัดเสร็จแล้วหน้าแดดแจ่มแจ่มเลยนะจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวนี้ยินพยายามจะให้มันได้10ชั้นจะได้ไหมได้1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 7ชั้นดูจะให้ได้ถึง10ชั้นจะได้ไหมถึงอีกหลายปีเพราะว่านะดูเอาลวดขึงไว้กับปีหนึ่งปีต่อมามันก็ขึ้นไปเรื่อยอันนี้ไม่ของปีกลายไหมได้มาชั้นหนึ่งปีก่อนนี่อีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะแบ่งไหมเพราะมันอยู่ใต้ร่มไม้ใต้ร่มไม้แดดไม่ถึงแล้วแบ่งไปหน่อยดูตัวนี้ดิตัวนี้ก็ใหญ่ละตัวมโหฬารนะตัวนี้ต้องทำชั้นขึ้นเรื่อยๆครับชั้นหนึ่งนี่ของปีก่อนนี่นะอันนี้ของปีกลายนี่รอให้ขึ้นหน่อยๆทำอีกชั้นหนึ่งรอคงหน้าหนาวนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วมันก็ลุงว่าจะทำรูปอะไรดีก็เลยตัดตามทรงมันเหมือนไก่ก็เหมือนช้างก็มันรู้แต่ลุงตัดตามทรงมันไปเรื่อยๆไปแบบไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ได้2 ชั้นไม่ค่อยจะตรงดีเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับใบของมันขึ้นไม่ค่อยจะขึ้นดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหลังบ้านตรงนี้เสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วทำเมื่อวานในคนเดียวทั้งวันเดือดร้อนเลยนี่หน้าร้อนเข้ามาแล้วครับพรุ่งนี้ก็37องศาแล้วพรุ่งนี้ร้อนเลยร้อนมาแต่มากๆก็ทำไม่ได้ถ้าได้ช่วงเช้ากับหลังบ้านนะครับเมื่อเสร็จแล้วหลังบ้านแล้วก็สวนนกก็ตัดอีกหน่อยก็มาถึงแล้วรอบไปโอ้เยอะงานเยอะมากเลยEnglish box กับ English box ตรงนี้ที่ลุงรีวิวให้ดูเมื่อกี้นี่ข้างระเบียงบ้านครับข้างระเบียงนี่ปลูกเสร็จได้ครึ่งหนึ่งครับเสร็จได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยากทำให้สวนสวยนะเราต้องขยันหน่อยต้องขยันอดทนเอาส่วนของเราเองก็ต้องขยันมันเพียรเอาฉะนั้นงานนั้นมันรกรุงรังต้องรีบทำรีบตัดครับคนเดียวต้องพยายามนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะพวกตรงนี้คงอีกหลายอาทิตย์เพราะว่าไหนลุงก็ต้องไปไร่ไปอะไรไปรดน้ำต้นไม้ที่ไร่อีกโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันเนาะฝากกดไลค์กด subscribe ชอบของลุงด้วยเนาะสวัสดีครับ